สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อนี้พอๆกันกับเมียวเหมียวเมียฝรั่งพ่อกระเทินนะคะพี่น้องมื้อนี้ก็อยากมาเว้าน่วงว่ามวลนํากันกับพี่กับน้องนะคะหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็มากินกาแฟนั่งซอยม่อยอยู่ผู้เดียวนะคะมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดงานกับพี่น้องก็มานั่งซอยม่อยก็เลยคิดอยากเว้าสู่ฟังนะคะก็มีในบางกรณีที่เขามาในชีวิตนะคะก็เลยอยากมาเว้าสู่ฟังนะคะพี่น้องก็เลยจับประเด็นนี้มาเว้าเพราะว่ามันมาสะกิดนะคะผู้อยู่ไกลอยู่เคียงที่หูจักนะคะไกลก็มาสะกิดนะคะพี่น้องก็เลยอยากเว้านะคะพี่น้องเรื่องเมียฝรั่งนะคะพี่น้องเมียฝรั่งขอห้ามยังบ่ติห้ามอะไรสำหรับเมียฝรั่งด้วยกันนะคะพี่น้องของแมวกะลูกเครื่องนะคะพ่อกระเทินนะคะพี่น้องก็เลยอยากมาเว้าคือกันเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้มีชีวิตใส่ชีวิตกับสามีฝรั่งชาวต่างชาติชาวยุโรปนะคะพี่น้องกะหลังจากนั้นกะด้วยว่าอะไรก็ได้ขอแต่ให้ชีวิตดีขึ้นนะคะพี่น้องชีวิตอย่าหันหลังกลับไปดูจุดเก่าจุดก่อนนะคะพี่น้องอันไหนที่มันดีมองหาจนมันได้ดีนะคะพี่น้องอย่าไปหยาดกับสิ่งที่สิเฮ็ดถ้าเฮาบ่ทันได้เฮ็ดได้แต่คิดจังได๋เฮาก็บ่ได้เจอบ่ได้เฮ็ดบ่ได้พอได้เจอได้เห็นนะคะพี่น้องมิฉะนั้นอย่าคิดเฉยๆอย่าเฮ็ดหยังเฮ็ดลงไปค่ะสู่ฝันค่ะพี่น้องอยากได้ผัวฝรั่งก็หาอย่าไปนั่งทับต่ออยู่เฮียนมันบ่ได้หรอกค่ะพี่น้องมื้อนี้น่ะก็เลยอยากมาเว้าสู่ฟังแมวก็บ่ได้แบบดีเด่นมากมายอีหยังเป็นชีวิตเรียบๆง่ายๆอยู่ขอแต่ลูกกับครอบครัวมีความสุขละกะได้อยู่นํากันนะพี่น้องเพราะว่าพี่ๆหลายคนเขามาเบิ่งช่องแมวก็ใส่ชีวิตอยู่กับลูกกับครอบครัวซะมากกว่านะคะพี่น้องนี่ล่ะการอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นมีหลายสิ่งหลายอย่างเพียบพร้อมถึงแม้ว่าสิลำบากต้องเฮ็ดงานเหนื่อยทั้งคู่กะยอมค่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อแลกกับสิ่งที่ได้มาละกะบ่น้อยหน้าไผละกะเท่าเทียมกับคนอื่นถึงแม้ว่าเขาสิได้มากกว่าเฮากะตามแต่ว่าเฮากะภูมิใจในส่วนของเฮานะพี่น้องข้อห้ามที่เมียฝรั่งด้วยกันห้ามมีนะพี่น้องแมวกะติ๊กออกมาคร่าวๆนะพี่น้องตามความคิดของแมวนะว่ามันน่าจะต้องระวังอะไรนะสำหรับบางคนนะคะเมียฝรั่งบางคนที่เพิ่นคิดจังซี่นะเพิ่นอาจสิคิดแต่ว่าเพิ่นอาจสิบ่เว้าหรือกระทําให้เห็นเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าลึกๆจริงๆน่ะมันสิเขาเอิ้นอีหยังแบบแสดงออกมาแสดงอาการให้เฮารู้ด้วยกันเองน่ะคนผู้หญิงนํากันเนาะค่ะพี่น้องก็เลยสิ่งเดียวยังสิ่งยังว่าติว่าส่วนมากเมียฝรั่งนี่สิมีความอิจฉาในตู่เนาะพี่น้องในกรณีบางคนนะบ่ได้ว่าทุกคนนะมันก็สิมีบางกรณีบางคนนะคะพี่น้องบ่ได้ว่าร่วมๆนะคะมันสิมีให้เห็นคือที่แม่พ่อแยกออกมาได้นะพี่น้องกะอันนี้คือเป็นหลักเลยห้ามรวยถ้าถามสิจนกว่ากูแห่งคักแห่งดีใจนะพี่น้องกะเห็นคนได้ตกทุกข์ได้ยากกลัวกับของเขายิ่งแบบเขาเอิ่นยิ่งเหยียบซ้ำเติมนะแต่ว่าเขาบ่อันนี้ดอกเขาบ่มาเฮ็ดให้เฮาเห็นดอกแต่ว่าเขาแบบแสดงให้เฮาฮู้ว่ายิ่งเฮาล้มเขายิ่งอยากจะเหยียบอยากจะข้ามเฮาไปค่ะพี่น้องนี่ล่ะเป็นแบบนี้ล่ะห้ามเด่นยังว่าติห้ามเฮ็ดตัวหรูให้โซ่กลัวห้ามแต่งตัวแบบมั่นหนามั่นหนูเกินจังซี่นะคะถ้ามั่นหนามั่นหนูเกินปุ๊บจังซี่ก็สิมีอาการแบบประมาณนี้นะคะพี่น้องแล้วก็อีกอันนึงก็ห้ามเกินหน้าเกินตาสมมุติว่าเขาการเขางานเขาสังคมอย่าประแจดประแจเกินหน้าหมู่จังซี่นะคะพี่น้องสิมีการเว้าลับลังใดนะคะต้องควรระวังนะคะพี่น้องแล้วก็อันนึงก็คือการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบว่าเมียฝรั่งอีนี่น่ะรวยอีนี่ทุกอีนี่ผัวจนอีนี่เฮ็ดงานทำความสะอาดบ่อีนี่เฮ็ดงานในสวนบ่โอ้อีนี่เฮ็ดงานบริษัทอยู่แบงค์อยู่โน่นอยู่นี่อย่างเงี้ยมีการเปรียบเทียบนะพี่น้องผู้เฮ็ดงานบ่ดีจังเฮาก็โดนไปเต็มๆกับพี่น้องแล้วก็มีหยังอีกผัวรวยกว่าผัวไอ้ใครนี่รวยเด้อผ
ผัวผู้นั้นรวยโอ้ยผัวผู้นี้เฮ็ดงานอันนี้เป็นกรรมกรโน่นนั่นนี่นั่นมีเปรียบเทียบเรื่องผัวผัวรวยผัวจนอีกเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ต้องระวังแล้วก็ผัวดีผัวเฮ็ดโน่นเฮ็ดนี่ให้ผัวนั่นผัวนี่อวดกันได้บ่านี่แล้วผู้ผัวจังเฮาได้บ่านี่เฮ็ดไห้บ้างจมไห้พร้อมเว้าบ่ได้อวดผัวบ่ได้แต่สิ่งที่ดีๆเขาก็มีนะคะพี่น้องแต่ว่าการที่บางคนที่ชอบอวยผัวกับมีแต่จริงลึกจริงๆนะเฮาบ่ฮู้นําเขาดอกบางคนก็แค่เก็บกดย่านผัวหน่อยหน้าเขาเพราะที่จริงแล้วผัวก็บ่เป็นดังที่เฮาเว้าดอกบางคนที่เว้ามานั่นอันอยากอวยผัวที่จริงๆอยู่บ้านน่ะคนละเรื่องนะฮะอยากได้หน้านะพี่น้องก็เลยอวยผัวแต่จริงๆเนี่ยเฮาบ่ฮู้ดอกฮู้ไว้เฉพาะเฮานะคะพี่น้องสุดท้ายแล้วอวดรวยนะพี่น้องอวดกันไปอวดกันมานะแท้ๆเงินสิกินกับบ่มีบางคนนะที่ฮู้จักอยากอวดอยากใส่ท้องอยากใส่ย้อมนู่นนั่นนี่นะพี่น้องปัดเวลาจำเป็นมายืมคนเฮ็ดงานรายวันจังเฮาไอ้เข้าอยู่บ้านๆเฮามีแค่กินแค่อยู่แค่ใส่จ่ายใช้สอยหาความสุขให้ครอบครัวของบ่เดือดร้อนเดือนต่อเดือนเฮ็ดงานไปมีเงินเก็บไปเที่ยวโน่นนั่นนี่นะสุดท้ายพวกอวดรวยกับมายืมคนธรรมดาอย่างเราพี่น้องอันนอกเนื้อไปกว่านั้นนะพี่น้องถ้าคิดว่าเฮาสิอยากได้ผัวฝรั่งฮะต้องทำใจต้องเจอต้องเจอทุกอย่างที่พูดมานะพี่น้องบ่ว่าเจ้าสิมาอยู่เมืองนอกแล้วเจ้าสิมาอวยกับของเจ้าอยากเขากุ้มเขาเห็นเขาแต่งตัวดีใส่ท่องใส่ของแบรนด์เจ้าก็สิซื้อมาประเคนประคบกับไอ้ชะโลมกับของเพื่อสิได้เขากุ้มกับกลุ่มที่เฮามองแล้วว่าไฮโซดูดีเมียฝรั่งก็สิแยกกันเป็นกลุ่มๆนะกลุ่มธรรมดากลุ่มระดับขึ้นไปจักน้อยระดับไฮโซระดับนู่นน้ำนี่มันสิมีแยกเป็นกลุ่มๆนะพี่น้องถ้าผู้มาอยู่ใหม่นะอยากเขากุ้มใดเห็นกลุ่มแล้วถึกตาเพิ่นก็สิซื้อของมาประเคียนกับของนะใส่แบรนด์เนมโน่นนั่นนี่กับพ่อได้เขากลุ่มกับหมูนะคะพี่น้องสุดท้ายแล้วมันยังต้องทำงานเพื่อจะแลกกับสิ่งนั้นมาหรือผัวรวยก็ดีไปนั่นถือว่าเป็นวาสนาหูของคุณนะแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งบ่ได้นะคะพี่น้องวาสนาดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะพี่น้องนั่นละฝากให้คิดนะพี่น้องว่าก่อนที่เจ้าสิอยากมาเป็นเมียฝรั่งอยากอวยกับของอยากยกย่อกับของกับเบิ่งพื้นเพกับของนํานะพี่น้องว่ากับของมาจากจุดไหนนะพี่น้องเฮากับคนทํางานคือกันเฮ็ดเป็นลูกชาวไฮชาวหน้าที่อยากได้อยากดีคือกันนะพี่น้องการที่สิเจ้าสิมาอวดล่ําอวดรวยหรือบุหรี่คนอื่นนะคะกับต้องเบิ่งว่าสิ่งที่เธอพูดน่ะมันเหมาะสมหรือเปล่านะคะพี่น้องบองสั่นนอกเนื้อที่เจ้าสิมาอวดมาเบ่งใส่คนอื่นเขาคิดว่าของมีกว่าคนอื่นหรือสามีรวยสามีดีกว่าสามีรอกลัวสามีซัพพอร์ตดีกลัวกะถือว่าวาสนาของคุณเก็บไว้เป็นความสุขของคุณอย่ามาเปรียบเทียบกันอย่ามาเปรียบเทียบกับคนที่เขาเฮ็ดงานลำบากหรืออย่ามาเปรียบเทียบกับคนที่เขาต้องอยู่กับสามีที่เป็นคนชนชั้นธรรมดาบ่ได้อยู่ในชนชั้นไฮโซคือพวกเจ้านะพี่น้องในกรณีบางคนนะคะบ่ได้ว่าทั่วไปนะพี่น้องอันนี้ในมุมมองของแมวเองนะคะพี่น้องคือถ้าเฮาหาเฮาเก็บเฮาก็สามารถมีความสุขได้บางคนแต่งตัวดีไฮโซอยากกินยังก็กินอยากซื้ออยากชอบอยากโพสสวยๆงามๆโอเคมันเป็นความสุขของคุณความสุขของส่วนบุคคลบ่ว่าไผนะแมวก็อยากสวยอยากโชว์คือกันน่ะแต่ว่าคนกับบ่คือกันนะพี่น้องบางคนก็อยากโชว์ไปหันมานี่ก็อยากใส่หรือลงโพสลงนนนั่นนี่แมวก็อยากเฮ็ดคือกันแต่ว่าชีวิตปัจจุบันของแมวมันก็บ่ได้แบบหมายความว่าฉันต้องมาใส่แล้วพรุ่งนี้ไปทํางานต้องมาแกะมาถอดจังซี่มันก็บ่ใช่ชีวิตการใส่ชีวิตเฮาอยากใส่เฮาก็ใส่เป็นบางครั้งบางคราวหรือเฮาอยากแต่งตัวดีก็เป็นบางครั้งบางคราวมีฉะนั้นอย่ามาอวดกันเถาะค่ะ
คุณอยากใส่คุณก็ใส่ไปยามบ่มีสุดท้ายคุณก็ไม่ยืมฉันคือเก่าโอเคเนาะมื้อนี้ก็ฝากให้คิดสำหรับเมียฝรั่งผู้ที่กำลังเริ่มต้นหรือกำลังสิคิดกำลังสิพ้อกำลังสิเจอฝันนะคะพี่น้องก็รักษาฝันนั้นไว้ให้อยู่นานๆนะพี่น้องบ่ต้องอวดกันดอกอยากใส่ก็ใส่ไปบ่ต้องมาเปรียบเทียบนะคะพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวสิมาเว้าสู่ฟังพี่น้องกำลังมีแนวเว้ามีผู้มาปะแซะนะคะพี่น้องแมวก็กำลังมีแนวเว้าถ้าบ่มีผู้มาปะแซะแมวก็คิดบ่ออกแมวก็สิพาพี่ๆน้องกินข้าวเฮ็ดกับข้าวนะพี่น้องบังเอิญมีผู้มาปะแซะนะคะพี่น้องแม่วก็เลยอยากเว้าสู่ฟังเพื่อเตือนสตินิดนึงนะคะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมนะคะแมวเหมียวเมียฝรั่งพ่อกระเทินจ้าบ๊ายบายค่ะ